สวัสดีครับเมื่อนี้ยกกับเชฟกรรมครับสวัสดีครับผมครับเรามาเชฟกรรมนะครับห่างหายกันไปโดนครับเมื่อนี้ได้ไม่นวลยังครับเมื่อนี้ไม่นวลยังก็สิไก่หนึ่งสมุนไพรครับไก่หนึ่งสมุนไพรนอนหลังจากห่างหายกันไปโดนเนื่องจากโควิดและเกิดเปิดหน้าอย่างนะครับผมเปิดหน้าอย่างเป็นก็ร้ายครับส่วนทางกันเลยเวียกร้ายคักร้ายคุณมันเราช่วงนี้เนาะมันปลูกเปิดหน้าอย่างแน่เปิดหน้าอย่างสวัสดีครับคุณแม่ครับสวัสดีครับตอนนี้ก็ละแกะกระเทียมนอนหนึ่งไก่กระเทียมหนึ่งไก่กระเทียมมีเครื่องได้หลายซอสหอยซอสหอยไข่ใบบุกูดนี่นะครับผมพริกไทยกับขั้นตอนการหนึ่งไก่สูตรขี้เหล่าเนาะส่วนมากสิเป็นกับแกมร้ายกว่ากับเขากินเหล่าร้ายกว่ากินเขาพร้อมเนาะกินเหล่ากินเขาได้บ่ตายครับว่าส่วนมากกินบ่ได้นะครับเมื่อนี้มากินข้าวแล้งกันอยู่เพื่อนนะครับผมปลอดภัยนะครับวัดอุณหภูมิเหรอบุตรแล้วครับตอนนี้ผมบ่เทียมนะครับผมซีซีซีองศาผมจะแตกไปเลยเนี่ยครับผมกำลังทำการคลุกให้เข้ากันครับผมส่วนประกอบมียังเนี่ยนี่กระเทียมตะไคร้กระเทียมโอ้กระเทียมเอาไปแล้วพวกพริกพริกไทยใบมะกรูดนักๆนักๆใบมะกรูดอัดใส่กันเนาะอัดใส่กันเครื่องตำเครื่องต้องไล่ครับขั้นบ่ไล่ดิน้ำจะข้าวข้าวบ่มึงขอมือเลยเหรอเอวขอมือโขลกเข้ากันครับผมหลังจากโคกแล้วเข้าไปยังทำการหนึ่งใช่เนาะมักครับเอาไปมักก่อนมักก่อนกับหนึ่งเนาะหนึ่งตำพริกพริกเบิร์ดเบื่อพริกยุ่งพริกเบิร์ดเลยมันพริกเบิร์ดเทนน้ำพริกเลยวะเบิร์ดยังอาจจะมีในตู้เย็นอยู่ในตู้เย็นอาจจะยังอยู่พริกสำหรับเทนจิ้มนะครับผมนะครับผมขออย่าไปหุ้งเขากันครับผมไปครับผมไปกินซีอิ๊วคิวดำใช่ไหมคิวดำน้ำมันหอยหวานน้ำมันแตงหัวเกลือเกลืออัดมึงไปดำปึ๊ดเลยถ้ามึงโดดเอาน้ำหลังเข้าไปเนี่ยยิงกันเคียงมันเยอะท้องแท้ครับผมมักขนาดนี้เนี่ยน้ำจิ้มเกือบบ่ต้องนะครับผมหนุ่มเข้าไปสวยงามครับผมสีสันก็วันนี้ซึ่งกันนะฮักใช่ไหมพี่น้องตะมุตะมิครับซึ่งนะฮักแน่ครับผมไม่ได้ขัวไก่ป่ะอร่อยกระทะขัวแล้วเนี่ยครับเอาเส้นบ่จัดนะจะข้าวข้าวเนี่ยจะข้าวครับทำไมจังมือสองนาทีจังมือเบิร์นครับเดี๋ยวผมตัดพริกครับผมเครื่องเคียงนะครับเครื่องครับมะพริกมะพริกกับกระเทียมผักชีเขามีวะมีกระเทียมครับผมมีพริกกระเทียมครับกำลังตำนะครับผมเนี่ยพริกแดงนี่มีเลยมีตัวพริกแดงใช่ไหมจำพริกแดงนะน้องสาวเขาพริกกันละข้ออย่างนี้ข้อปะใจอีกนุ่มสิอีกคนบางกล่องมาไหนดิ
ใกล้ว่าบางทีมันแก่การกันกินน้ำผมนะครับว่าสิแก่ผมใส่ตั้งการเขาว่ามันหอมระเหยอยู่ที่การแม่นเออผู้ลงคนว่าข่อยขี้ข้านผู้ลงคนเขาว่าก็มันสิเป็นนวลก็เป็นขวนเออเขาว่าข่อยขี้ข้านเออแต่ว่าในความเป็นจริงเนี่ยมันหอมระเหยอยู่ในการมันแม่นวะแม่นครับผมตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนการชิมครับผมเอาจัดเลยสักบาทอันนี้ยังไงแกงส้มชมไข่กินไปแล้วครับบางอันไปได้นะครับอ้าวอยู่ไหนมันนี่มีคนนั่งเคียงขางแล้วครับวันนี้ว้าอยู่รอบคางนี่คิ้วไปแล้วครับผมเพื่อนกันครับเพื่อนกันอย่าเข้าใจผิดเพื่อนกันฉันกับเธอเรียบร้อยนะมันนี่สำหรับเมนูหัวไก่ครับผมหัวไก่หัวไก่ยังกระลูกต่อไปเป็นเมนูยังเกาะขึ้นอยู่อยากกินยังคอมเมนต์มาครับโอเคครับจะได้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ครับหนึ่งไปหนึ่งกำลังใจครับสำหรับในการทำคลิปครั้งต่อไปครับผมไปแล้วครับ